ยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ทุกคนมวย Channel อยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามวยละหมาดผู้รองของรายการมวยดีวิถีไทยประจำวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคม2565อาทิตย์ที่3กรกฎาคมครับ2565อยู่ที่มวยอสก3นนทบุรีในการชกระหว่างโอเล่เล็ก2แก่นใจครับน้ำหนักพิกัด108ปอนด์กางเกงสีแดงครับส่วนผู้ชกของเขาพิรันดินแสงมรกต120ปอนด์ครับเพื่อความเหมาะสมแล้วก็เพื่อความสมดุลครับโอเล่เล็กต่อ2ปอนด์ให้กับพิรันดิน2ปอนด์จะมีปัญหาหรือไม่ครับรอติดตามขออนุญาตถ่ายติดคอมเวทีมุมนี้ให้เป็นแฟนทางช่อง YouTube ได้ดูกันครับดูว่ามุมแบบนี้ครับติดขอบสนามติดขอบสังเวียนติดคอมเวทีมันจะสนุกดุเดือดว่าถ่ายมุมไกลหรือไม่ครับใครชอบแบบไหนก็คอมเมนต์มาครับดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับเพลงมีแพ้เพชรศิลาวอุรชาแล้วมาชนะเพชรอนุวัฒน์นอนุวัฒน์ยิมมาที่บิลาดินฟอร์มหลังแพ้สักเล็กเก็บเพชรเดชะแล้วมาชนะสักเล็กเก็บเพชรเดชะได้ครับ118ต่อ120ครับเพื่อความเหมาะสมความได้เปรียบก่อนชกอยู่ที่มุมแดงครับ 2-1 บนเวทียกที่2ครับมีฉีดยาให้น้ำเงินอีกก่อนปล่อยตัวยกแรก 40,000 ครับบนเวทียกที่2ฮุกซ้ายเตะขาจ่อยางสอกหน้าของโอเล่เล็กไม่ถึงครับเดียสั้นกว่าชัดเจนครับมีฉีดยา 40,000 บาทก่อนชกกับทางด้านบิลาดินฉีดซ้ายทำงานจังหวะไว้ครับทางวัดจังหวะ2ครับโอเล่เล็กในขาจ่อยางเกี่ยวได้ครับบิลาดินแข้งขวาแข้งสุดท้ายแล้วดันเททิ้งไปครับพยายามตั้งรับจับทางอาศัยจังหวะ2ครับโอเล่เล็กฟันศอกขวาเหยียบศอกขวาบิลาดินมาให้เห็นเหมือนกันครับยับยังดูใจเย็นทั้งคู่ครับยกที่2ด้วยการแทงขวาบิลาดินแขนบิลาดินแหละครับหนักแรงของวุฒิอยู่ที่บิลาดินแต่ว่าฉากสวยงามครับโอเล็กดูไม่เป็นรองผมยก2ครับจะฟังให้น้ำก่อนครับถามต่อวันนี้ยกที่3ครับปล่อยตัวยกที่3ความได้เปรียบยังคงอยู่ที่มุมแดงครับลดออกมาเหลือ2ช่วงเหลือ7ต่อ4ครับมาดูว่าจะออกมาในรูปแบบไหนครับก่อนช่วงนี้น้ำมันมีฉีดยา 40,000 ครับแต่ว่าก่อนไปตัวยก3ครับคุณแดงฉีดยา20,000 ครับเหนือความเอาของโอเล่เล็กเปลี่ยน2ปอนด์ครับเพื่อความเหมาะสมครับที่ขวาทั้งตัวหันศอกขวาอัดเข้าไปโอเล่เล็กตั้งตัวมา2แข้งซ้ายจับในหน้าขวาหน้าตีได้ไหมครับตีไม่ได้ครับจังหวะนี้ดันออกมาก่อนครับโยกเข้าไปเหมือนเดิมครับบิลาดินขยับเดินเปิดเกมเข้าหาแข้งซ้ายโอเล่เกี่ยวได้จิ้มมัน1-2ขวางหน้าเสียบเข่าขวาดันระหว่างแข้งซ้ายยังคงเดินต่อเนื่องครับบิลาดินเสียบแข้งซ้ายโอเล่เล็กคอยสกัดการเดินของบิลาดินและของการลากกระคู่ออกมากลางเวทีแต่ยังคงเดินต่อเนื่องครับยัดเข่าซ้ายเติมเข้าไปครับจังหวะนี้ของโอเล็กถือว่าทำได้ดีครับนี่ครับดูกันขอบเวทีน้ำมันกระจายติดหน้ามุมกล้องของผมครับดูครับจุดแข้งซ้ายเขี่ยขาหน้าครับแข้งซ้ายจิ้มหมัด1-2นี่ครับหมัดกับแข้งครับต้องดูว่าโอเล็กจะคุมเกมพิจารณาครบตลอด5ยกหรือไม่ครับแข้งซ้ายฟันศอกขวาบวกเข้าไปจับในWhat?
วกเข้าครับโอเล่เล็กยังคงเดินต่อเนื่องครับวิลาดินโยกเข้ามาโอเล่เล็กขยับแข้งซ้ายขยับเขี่ยขาหน้าแข้งซ้ายแข้งซ้ายเติมเข้าไปช่วงปลายยกที่3หมดยกที่3ครับตามต่อเกมบนที่ยกที่4ครับก่อนตัวยกที่4ความได้เปรียบอยู่ที่มุมแดงครับแถบได้เปรียบ5ช่วงตัวนี่ครับมุมแบบนี้ครับน้ำกระจายมองชัดๆดูกันอย่างจังครับนี่ครับพยายามจะเดินต่อยหมัดฟันศอกครับทางด้านวิลาดินว่าโอเล่เล็กเองก็ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับแทงซ้ายแล้วก็ฟันศอกขวาอัดเข้าไปลงมาพอสมควรครับโอเล่เล็กเนี่ยดักแทงซ้ายเคลียร์ขาหน้ายัดซ้ายเนี่ยกินเหลี่ยมกินทรงไปเรื่อยครับโอเล่เล็กไม่แรงไม่ปะทะครับ
ามจะต่อยหมัดฟันศอกครับแต่ว่าโอเล็กเองไม่ยอมเป็นเป้านี่ครับหัวรอบรอบนี้ไปเรื่อยๆครับเมลดินก็ต้องชื่นชมครับวันนี้พยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วครับพยายามต่อยหมัดฟันศอกกับนายตีครับแต่ว่าความใหญ่ความยาวของโอเล่เล็กวันนี้มาพิ้วเหลือเกินครับหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอชูมืออย่างเป็นทางการครับแล้วก็ไม่มีเวลาครับผ่านไปชูมือให้โอเล่เล็กสองแก่นใจครับอาศัยความใหญ่ความยาวต้อนแล้วคะแนนวินลาดินแสงมรกตไปแบบสนุกขันหลังแทนท้ายครับ